้องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักค่อยลงน้ำหนักที่เท้านะแล้วก็ค่อยๆยืนขึ้นมานะใจทำได้จ๋าค่อยๆทำนะลูกไปช่วยจ๋าทำบ้างจริงๆเชื่อพี่เหมียวสู้ๆลองนะไหวไหมไหวหนึ่งสองเออนิดนึงลูกจ๋าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอีกทีนึงนะ1 2 3นี่ไม่ค่อยๆลูกค่อยๆลูกจ๋ายืนได้แล้วจ๋ายแม่จ๋ายืนได้แล้วพี่ถมพี่เหมียวพี่บอกแล้วว่าจ๋ายทำได้เก่งมากจ๋ายเหมือนจะยังไม่ไหวอะค่ะลูกไม่เป็นไรค่อยๆเป็นกันค่อยไปนะถ้าเราทำกายภาพบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้ลูกเจ๋งมากแต่ได้แค่นี้ก็เจ๋งมากเลยจ๋าขออนุญาตพาคนไข้ไปฝึกยกขายหน่อยนะครับเหมียวไปเลยดีกว่าเพราะว่าเหมียวว่าจะไปแวะซื้อของตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเหมียวจะรีบกลับไปช่วยเก็บของเกมยายโอเคไปใช่แม่สวัสดีนะคะจ๋องเหมียวบอกว่าจะมาช่วยเก็บของเตรียมย้ายใครจะย้ายไปไหนล่ะลูกคือจ๋องว่าจะบอกแม่พอดีเลยค่ะคือจ๋องหาบ้านเช่าได้แล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะย้ายไปเลยฮะพรุ่งนี้ทำไมมันด่วนอย่างนี้ล่ะลูกแล้วคุณครูเขารู้แล้วเหรอนี่จังกับครูมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเปล่าค่ะแม่คือที่โรงแรมปูมันอึดอัดไปหน่อยอะค่ะแล้วจังว่าจ่ายน่าจะได้อยู่บ้านมากกว่าคุณติดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นคุณเกรียงไกรบอกว่ายังไม่อัปเดตงานให้กับเขาครับคุณพ่อผมติดปัญหานิดหน่อยครับคือผมจำได้นะครับว่าพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างนะครับยังมีบ้านอีกหลายหลังเลยนะครับที่ไม่ได้ไหม้พร้อมกับไฟผมเลยคิดว่าเราควรที่จะออกแบบเพื่อเลี่ยงบ้านกลุ่มนั้นนะครับผมอยากจะปรึกษาเรื่องนี้คุณเกรียงไกรอยู่พอดีเลยครับ อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับคุณเขียวพื้นที่ที่คุณบอกตอนนี้ไฟไหม้หมดแล้วไม่น่าจะจริงนะครับนี่คุณเขียวผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ภาพพวกนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันพร้อมปลูกสร้างผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณเป็นห่วงคนที่อยู่ในชุมชนนี้นักแต่ในเมื่อคุณมีงานต้องทำน่ะที่ต้องรับผิดชอบคุณจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดครับขอโทษครับผมว่าคุณน่าไปหาที่ที่สบายใจนั่งทำงานแบบเงียบๆแต่รีบทำหน่อยนะเห็นว่างานแต่งงานอีกเดือนจะจัดอยู่แล้วนี่ถ้างานไม่เสร็จคุณอาจจะต้องเลื่อนงานแต่งก็ได้
นหนึ่งกับความฝันที่ยังแสนไกลเฝ้ารอใครคนนั้นมาเติมหัวใจที่เงียบเหงาและคนหนึ่งช่วยต่อเติมฝันด้วยคำว่าเราที่เดิมที่ตรงนี้ก็ไม่แนบมาทำอะไรที่นี่อะคะคือผมมาหาที่เงียบๆนั่งคิดงานนะครับที่นี่เนี่ยนะคะใช่ครับแล้วคุณจอมนะครับจอมก็มาหาที่เงียบๆนั่งคิดอะไรเหมือนกันนะคะที่ทำให้คุณเขียวต้องมานั่งคิดถึงที่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผมบอกคุณจอมไปคุณจอมจะกลัวผมหรือเปล่าเรื่องอะไรเหรอคะคือตอนนี้ครับบริษัทของพ่อแสนเขาได้โครงการสร้างคอนโดใหม่จากลูกค้าซึ่งโครงการนี้มันจะสร้างอยู่ตรงที่ดินเก่าของบ้านคุณจอมครับแล้วผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นคนออกแบบคอนโดนั้นด้วยผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเขียวอย่าคิดมากนะคะอีกอย่างบริษัทพ่อคุณแสนก็ไม่ได้มาไล่ที่บ้านจอมซะหน่อยอะแล้วคุณเขียวก็แค่ทำตามหน้าที่อะจอมเข้าใจนะคะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องขอโทษคุณจอมจริงๆครับจอมไม่โกรธคุณเขียวหรอกค่ะเมื่อกี้ตอนจอมเดินเล่นอยู่อะค่ะเจอป้าที่เขาเคยปลูกข้าวโพดที่นี่ด้วยนะคะจริงเหรอครับแล้วตอนนี้ป้าแกเป็นไงบ้างครับป้าแกก็สบายดีค่ะแกเล่าว่าแกไปเป็นคนใช้ที่บ้านเศรษฐีอยู่พักนึงอะค่ะเห็นว่าเงินดีด้วยนะคะแต่ว่าแกคิดถึงหลานนะคะก็เลยกลับบ้านมาเย็บผ้าดีกว่าดีจังเลยนะครับค่ะแกบอกว่าลุงเนี้ยรับเย็บผ้าตั้งนานละถึงเงินจะไม่ดีเท่าไหร่อะแต่ก็ได้อยู่กับหลานสบายใจดีนะคะ
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนเราต้องทนในทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบด้วยเพราะเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องกันมั้งคะครับคงงั้นแหละครับจอมว่าจอมกลับก่อนเดียวค่ะครับแต่ว่าผมขออนุญาตนั่งคิดงานที่ต่อแล้วกันนะครับค่ะตามสบายนะคะขอให้คิดงานออกไวๆนะคะครับสบายดีนะครับจ้าเดี๋ยวไปโอเคแกแล้วเจอกันจ้า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 
ลุงเข้มครับบอลก้อนหินลอยไปบ้านลุงเข้มอีกแล้วครับขอโทษครับลุงเข้มเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเก็บบอลให้ก้อนหินครับเล่นบอลกันป่ะได้เหรอครับเอ้าได้ดีก็เหมือนที่เคยเล่นด้วยกันไงแม่เจนบอกว่าช่วงนี้ลุงเข้มดุ้งดุ้งดูอย่าไปกลัวลุงเข้มเยอะคือไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้ว่างแล้วจะเล่นไม่เล่นเนี่ยฮะเล่นครับเล่นครับก็แค่นั้นแหละข้ามาข้ามาดิโอ้โหทิ้งทั่วเลยเหรอมาเลยโอ้โหมาดูหน่อยสิมาเข้ามามาดูหน่อยสิว่าฝีมือพัฒนาแค่ไหนสับขาหลอกสับขาหลอกเนอะเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ไงวะเจ๋งว่ะเอ๊ะฮึบฮึบเอ๊ะไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหแล้วถึงอะไรวะเล่นแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วไหมขับกันนะเออนี่ก้อนหินทำยังไงดีไม่ถามว่าก้อนหินจะย้ายบ้านเหรอครับแม่เจนนั่งงานใหม่กับลุงดัมเบลลุงดัมเบลเราอย่างนี้ก้อนหินไม่คิดถึงบ้านหลังนี้หรอไม่ครับแต่ก้อนหินคิดถึงลุงแค่มากกว่าเฮ้ยจริงดิทำไมอ่ะก็อยู่กับลุงเข้มสนุกดีได้เล่นบอลด้วยได้เที่ยวด้วยแม่เจนก็ชอบเหมือนกันนะครับจริงเหรอรู้ได้ไงแม่เจนบอกไงเปล่าครับแต่ก็หนีรู้อยู่แล้วก้อนหินคือเลือดวะเลือดกำเดาสงสัยก้อนหินตื่นเต้นนะครับ